รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกสัปดาห์ค่ะนานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยเวลาไปทานอาหารร้านอาหารแพงๆหรือบางทีเนี่ยไปทานร้านอาหารที่เป็นอาหารไทยอาหารจีนอย่างเงี้ยเขาจะมีปลาทอดแล้วปลาทอดของเขาทอดไม่ได้สวยมากเลยคือตัวปลาใส่ลงมาแล้วก็โค้งด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าเคล็ดลับงานครัวสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยจะทำปลาเป็นชิ้นงอสวยๆแล้วทอดยังไงนะให้ปลาของเราชิ้นน่ารับประทานหลังจากได้ปลาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคลุกแป้งทอดกรอบแบบนี้จากนั้นพักเขาทิ้งไว้มุมหนึ่งก่อนระหว่างนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันสำหรับทอดเปิดไฟแรงทิ้งจนกระทั่งน้ำมันของเราร้อนจัดๆเนื้อปลาก็เช่นกันค่ะปลาเป็นชิ้นๆเราคลุกแป้งของเราแล้วก็วางไว้ปลาจะกรอบสวยถ้าปลาของเราแห้งน้ำมันร้อนแต่ถ้าปลาของเราแฉะน้ำทอดยังไงก็ไม่น่ารับประทานค่ะน้ำมันของเราร้อนแล้วค่ะสลัดแป้งของเราจากนั้นจับปลาเราตั้งเป็นทรงตามที่เราต้องการก่อนแล้วเราก็เอาตัวหนีบของเราเนี่ยนะคะคีบปลาของเราใส่ลงไปเลยงอเขาเอาไว้ดันทรงเขาไว้แบบนี้จับหางกับจับหัวแบบนี้ก่อนรอจนกระทั่งเขาเริ่มสุกพอสุกเสร็จปุ๊บเนี่ยกล้ามนองกล้ามเนื้อเขาจะอยู่กับที่แล้วทรงของเขาก็จะสวยค่ะเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ปลาทอดชิ้นสวยๆแล้วอ่ะสุกแล้วทรงสวยแล้วกรอบแบบนี้ยกขึ้นพักไว้ก่อนอึ๊บอ่ะเราได้โครงปลาสวยๆสำหรับอาหารเย็นมื้อนี้แล้วแต่ว่าเนื้อปลาของเรายังอยู่ในกระทะเพราะฉะนั้นน้ำมันร้อนๆเราใส่เนื้อปลาของเราสลัดแป้งออกลงทอดเลยค่ะสักครู่เดียวค่ะปลาสุกง่ายพอเหลืองๆเนาะเราก็ยกขึ้นมาเหลืองตามต้องการแล้วเราจะตักเนื้อปลาเก๋าของเราขึ้นมานะคะแล้ววันนี้เราจะมาทำปลาผัดเปรี้ยวหวานกันค่ะเดี๋ยวหั่นให้ดูแป๊บนึงนะเนื้อปลาเก๋าอย่างดีเรียงทอดฟูๆขาวๆน่ารับประทานมากเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะปลาเก๋าราดพริกของนานาอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูมาม่าผัดกิมจิหมูทงคัตสึใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่ต้นหอมญี่ปุ่นตามด้วยกิมจิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยโคชูจังน้ำตาลทรายโชยุและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำหมูทงคัตสึนำหมูส่วนนอกวางลงบนภาชนะโรยเกลือป่นและพริกไทยป่นทาให้ทั่วทั้งสองด้านจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นำลงชุบไข่ให้ทั่วนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟปานกลางใส่หมูที่เตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นนำมาหั่นเป็นชิ้นจัดวางลงบนมาม่าผัดกิมจิที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงแหนมปลาลุยสวน
วางปลาช่อนลงในภาชนะตามด้วยผงทำแหนมตราลูโบและเกลือผสมโซเดียมไนไตรท์และกระเทียมสับคลุกเคล้าให้ทั่วตัวปลาเตรียมไว้นำปลาช่อนที่เตรียมไว้ใส่ในถุงพลาสติกรีดอากาศออกจากนั้นแรปปลาให้แน่นอย่าให้อากาศเข้าเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา2คืนเตรียมไว้ค่ะนำปลาช่อนที่หมักไว้มาแร่เอาแต่เนื้อปลาจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้นำส่วนก้างที่เหลือและเนื้อปลาที่หั่นไว้คลุกแป้งทอดกรอบแล้วนำไปชุบกับไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับเครื่องเคียงที่เตรียมไว้เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงแหนมปลาลุยสวนมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE แอดโลโบ Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ